พระคาถาขอเจ้าที่เมื่อคณะโนราเดินทางมาถึงบ้านเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วน้อมชัยมงคลโนราจังหวัดตรังได้กล่าวไว้ว่าขณะที่โนราเดินทางมาถึงบ้านเจ้าภาพหัวหน้าคณะโนราจะต้องขอหมากพลู1คำเทียน1เล่มซึ่งแยกต่างหากไม่เกี่ยวกับขันหมากที่เจ้าภาพนำมารับคณะโนราทั้งนี้ก็เพื่อนำมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อเป็นการขอที่ขอทางสำหรับใช้ในการแสดงโนราโรงครูโดยมีความเชื่อว่าสถานที่ทุกแห่งบนโลกนี้จะต้องมีเจ้าที่เจ้าทางคอยปกปักและดูแลอยู่และการที่จะมาบ้านของผู้อื่นจึงต้องทำการขออนุญาตเสียก่อนซึ่งในการประกอบพิธีนี้หัวหน้าคณะจะกล่าวคำว่านางหงกงพาลีพระภูมิสถานท่านเจ้าบ้านเราขอที่ขอทางช่วยคุ้มรักษาอย่าให้มีภัยอันตรายสิ่งใดหลังจากนั้นคณะโนราจึงเดินเข้าไปบริเวณงานได้นอกจากนี้สวัสดิ์ช่วยพูนชูโนราจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังได้กล่าวในทำนองเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่ใช้คาถาคือก่อนที่จะเดินเข้าไปในบ้านนั้นหัวหน้าคณะโนราจะต้องท่องคาถาว่าอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพระภูมิเทวาคามามิหังซึ่งในการท่องคาถานี้ไม่จำเป็นต้องใช้หมากพลูกล่าวจบก็เดินเข้าไปในบ้านได้ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้เพราะเชื่อว่าเป็นการขอให้พระภูมิเจ้าที่หรือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องดูแลสถานที่อยู่ให้ช่วยปกป้องและคุ้มครองคณะโนราของตนด้วยบรรณานุกรมความเชื่อเกี่ยวกับการแสดงของโนราโสภาชายเกศพุทธศักราช2542